พอคุณแรมโบ้ไปโยงแบบนี้ก้าวไกลเขาก็เดือดเลย คุณโรมนะครับสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นโฆษกพรรคก้าวไกลด้วยรังสิมันโรมบอกคุณแรมโบ้อย่าเอาวิธีการที่ตัวเองชอบใช้มาดิสเครดิตคนอื่นการที่ประชาชนบางกลุ่มถือป้ายโจมตีแสดงความไม่เห็นด้วยเป็นเสรีภาพการแสดงออกทางการเมืองเป็นวิถีทางประชาธิปไตยจะมีคนชอบหรือไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดายืนยันครับว่าการทำหน้าที่ของพรรคก้าวไกลไม่ได้ทำแบบเดียวกับที่เสกสกลชอบใช้และคุณธนาธรไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นการที่ป้านาวันธนาจะไปหาเสียงกับใครเป็นสิทธิ์ของเขานะครับเราก็ยังไม่จบอะครับยังมีสสกทมพรรคก้าวไกลอีกท่านหนึ่งนะครับก็ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้แล้วก็ฝากไปถึงแรมโบ้ด้วยเหมือนกันคนนั้นก็คือคุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์เนี่ยนะครับบอกว่าแรมโบ้อย่าทำตัวเนี่ยนะครับที่เหมือนกับคนที่ซื่อสัตย์กับเผด็จการหนุนพฤติกรรมป่าเถื่อนชอบใช้อำนาจป่าใหญ่กดขี่ข่มเหงประชาชนจะพูดจาอะไรให้เหลือสำนึกความเป็นคนที่มีคุณธรรมและมนุษยธรรมไว้บ้างแล้วตัวของคุณณัชชาเองเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกจริงๆเขาใช้คำอื่นนะครับแต่ผมแปลว่ารู้สึกหดหู่ใจกับสิ่งที่แรมโบ้ทำเป็นการเล่าเป็นฉากๆเพื่อแก้ตัวให้กับการกระทำอันป่าเถื่อนภายใต้ความเพิกเฉยของนายกรัฐมนตรีในฐานะนักการเมืองครับพวกเราไปหาเสียงมาทั่วประเทศมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเหตุการณ์แบบนี้เราก็เคยเจอแต่ในเมื่อประชาชนมีสิทธิ์ที่จะคิดและแสดงความคิดเห็นเราก็ต้องรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยวุฒิภาวะยิ่งการอ้างว่ามีความพยายามในการจัดฉากสร้างสถานการณ์ด้วยการกล่าวหานายธนาธรอยู่เบื้องหลังเพราะมีรูปเคยเดินหาเสียงด้วยกันยิ่งเป็นเรื่องที่น่าขำเหมือนกับคนไม่มีปัญญาหาเหตุผลมาอธิบายสังคมได้ว่าหลักปฏิบัติสากลในการดูแลบุคคลสำคัญเขาทำกันอย่างไรโอ้โหแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยภาพแล้วก็คลิปวิดีโอมันชัดเพราะว่าประชาชนก็ต้องพิจารณาดูแต่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทางฝ่ายรัฐบาลด้วยนะผมก็เชื่อว่าจริงๆพลเอกประยุทธ์ไม่ได้สั่งให้ทำแบบนั้นหรอกแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาเนี่ยการเพิกเฉยอย่างที่คุณณัชชาว่ามันก็อาจเป็นกระแสตีกลับที่ไปกระทบต่อคะแนนเสียงในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อการเลือกตั้งตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแต่ละพรรคการเมืองมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้ต้องพยายามแก้ปัญหาแล้วก็จัดการให้ดีเลยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยไปกระทบฐานเสียงแน่นอนนะครับ